อ๋อเป็นองค์คู่อย่างนี้เลยเนาะใช่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าแผ่นพื้นคู่มีเดี่ยวก็มีแผ่นนี่คือเป็นรูปวัตถุมงคลนะพระขุนแผนกรุนะเป็นพระกรุเก่านะครับเป็นพระขุนแผนนะเจอที่วัดบ้านกลางที่ป้ายครับบอกว่าสถานที่บรรจุพระกรุที่คนพบนะจะอยู่ที่ด้านหลังวิหารเก่านะเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าตรงไหนนะที่เป็นกรุพระเก่าครับนี่มีจำลองนะจำลองเป็นองค์พระนะองค์ใหญ่นะเป็นพระกุเดี๋ยวพาไปดูครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งอยู่หลังวิหารตรงนี้พระในวิหารหลวงพ่อแก้วครับคือตรงนี้คือกรุใช่ไหมครับเป็นกรุที่เชื่อที่พบพระกรุบ้านกลางก็คือเจดีย์สององค์นี้แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกว่าสมัยก่อนนะเคยมีดีตรงนั้นคือถัดจากตรงนี้ไปใช่ไหมครับแล้วไม่ได้จำเป็นว่าพระจะต้องเจอในกรุนี้เท่านั้นคือเก็บกวาดบริเวณรอบๆที่สมัยก่อนก็เจอก็ยังเจอเหมือนกันก็ยังเจออ๋อนี่คือบริเวณที่พบพระกรุบ้านกลางไม่รู้นะแต่สมัยที่แกเห็นน้ำเป็นไงสมัยก่อนคือข้างในน้ำเต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยคือก่อใหม่หมดแล้วผมเห็นแค่ไหนคือจุดนี้เองแต่ว่าคือกิจอะไรยังไม่ปลูกจะเห็นร่องรอยภาพเขียนอยู่ครับแล้วก็มีพระพุทธรูปเยอะเหมือนกันนะฮะถึงนั้นจากต้นต้องไปเล่นไปมีรอยอยู่ในกลางนะรู้ว่าฉีดในเป็นลายเขียนฮะรู้ว่าฉีดในเป็นลายเขียนมีรูปช้างครับไปชมครับบริเวณที่บรรจุพระกรุนะที่คนพบครับจะอยู่ด้านหลังวิหารมีเจดีย์อยู่2องค์ครับคงมีการก่อปูนขึ้นใหม่บางส่วนครับตรงนี้คงจะเป็นบริเวณภายในกรุนะนี่มีปิดเอาอิฐมาปิดไว้ด้วยมาดูองค์นี้ครับองค์นี้ก็เป็นช่องเลยครับเป็นช่องกรุเลยครับมืดเลยฮะมืดสนิทเลยมันใหญ่คุณแผ่นคู่อ๋อเหรอนี่เป็นของนี่แหละที่วันนี้แหละค่ะที่วัดที่ไหนอ๋อเหรอครับมีงานแต่ไม่ได้ใส่กรอบเลยค่ะอ๋อได้มายังไงครับเนี่ยก็ทำบุญแล้วพระท่านก็ทำให้มาเหรอครับอ๋อป้านี่คือทำงานอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมฮะก็ทำมา11ปีเลยจ้ะ11ปีเป็นยังไงครับเป็นก็ทีแรกก็ไม่ค่อยได้มาที่เนี่ยแถวนี้จ้างแต่กันลาอยู่แถบโน้นทีนี้เป็นเพียงแค่แล้วก็เลยว่าหมอมาเข้าทำปูนงานปูนครับก็เลยมากวาดวัดอบุญนะคือพระท่านไม่ได้จ้างในการนี้มากวาดอบุญนะคะอ๋อนี่คือทำจิตเป็นแบบทำบุญมาทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อ
เดี๋ยวเวลาเขาเข้ามาทำงานพอทำไว้ก็จะทำต่อแล้วค่ะไม่ใช่มีเลยทั้งหมดแล้วก็ไม่ค่อยได้จำหน่ายไม่ได้ปล่อยด้วยเขาเก็บไว้ก็เก็บครบตัวมาตลอดเก็บไว้ปิดตัวตลอดนี่พิมพ์เล็กค่ะห้องผู้หญิงห้องแขกผู้ชายห้องแขกทั่วรู้ไหมครับว่ากรูเขาค้นพบตอนไหนกรูแตกตอนไหนอะต้องถามข้างในค่ะเขามาทีหลังกรูแตกค่ะเป็นองค์คู่อย่างนี้เลยเนาะฉันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าองค์แขกพิมพ์คู่มีเดียวก็มีแค่อันนี้คือเก็บไว้เองไม่มีการปล่อยใช่ไหมครับเนี่ยทำบุญไปก็เลยได้นะทำบุญไว้นานหรือยังครับเนี่ยนานแล้วค่ะก็จุนพระจะนานเลยแต่เราไม่มีได้ใส่กรอบอ๋อไม่ได้ใส่กรอบค่ะที่นี่มันพ่อวัดน้อยชมพูอ่ะค่ะที่ดังก็เลยทำบุญด้วยแล้วก็มาด้วยเลยค่ะมือสองพื้นตอนนี้รุ่นหลังใช่ไหมเนี่ยใช่รุ่นนี้รุ่นหลังพระที่แม่นี่นี่ค่ะก็เลยไปทำบุญกับท่านท่านย่าให้มาก็เลยเก็บเอาติดตัวไว้ครับอันนี้คือได้มาจากหลวงพ่อเหรอครับหรือยังไงครับท่านใช่ค่ะเราทำบุญด้วยนานแล้วยังนานแล้วกี่ปีของพวกบ้านค่ะไม่ใช่ของป้าเองของแฟนป้าอ๋อแฟนป้าเมื่อก่อนเขาอยู่วัดประจำเลยบวชเปิดที่นี่นอนกินกับวัดตลอดอายุ60แล้วแต่ตอนนี้เขาเดินไม่ได้ป้าก็เลยเอาของเขามาบอกว่ามีคนเขาอยากดูบอกเก่งจะไปทำไมบอกเขาอยากดูทำไมเขาดูเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาอยากดูก็ให้เขาดูใช่ไหมครับให้เขาดูเขาเคยถามว่าจะปล่อยไหมบอกท่านเดือดร้อนตอนนี้ก็แบบโอเคนะตอนนี้โอเคก็เลยไม่ปล่อยนะครับในกลุ่มป้าที่เขาเจอกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้น้ำเต็มเลยนะเห็นเขาว่าใช่ค่ะถ้าน้ำฝนลงมากอะไรเงี้ยเป็นบ่อเลยค่ะตอนนี้ไม่มีน้ำเขาสูบออกใช่ไหมครับหรือยังไงไม่แห้งค่ะไม่แห้งสูบก็ไม่แห้งแบบบ่อลูกโม้ที่เอาไม้ทำอ๋อครับต้องตรงนั้นต้องเอาไม้นั่นไว้กลัวเด็กจะลงไปครับพอดีเดินมาดูกรูครับก็เจอป้าที่เขาจิตอาสาครับมาเขาคอยสะอาดวัดอะไรเงี้ยก็เลยให้ดูพระกรูนะท่านป้าเขาบอกว่าไม่ได้ปล่อยนะฮะเพราะว่าเอาพกไปเนี่ยเพราะว่าเป็นของสามีเขานะแล้วก็มาให้ดูเฉยๆนะครับว่าเป็นแบบนี้นะเป็นองค์จริงนะป้าก็บอกว่าอย่างนั้นบรรยากาศดีมากเลยครับริมคลองนะที่วัดบ้านกลางครับก่อนออกจากพื้นที่วัดนะอยู่ถ่ายบรรยากาศให้ดูครับบริเวณทางเข้านะตรงนี้เป็นน่าจะเป็นวิหารหลวงปู่ทวนนะอดีตเจ้าอาวาสอ๋อศาลหลวงปู่ทวนครับแล้วก็มีเจดีย์ของท่านครับนี่ก็มีเจดีย์ครับหน้าวัดครับติดริมน้ำนะบรรยากาศดีครับมีบ้านไม้ดูคลาสสิกเลยครับ